ื่อหุ้มเมล็ดแค่ชั้นเดียวนะคะเวลาเอาไปแช่น้ำสีจะไม่ลอกวิธีการของเรานะครับมือซ้ายประคองไว้มือขวาก็ดึงออกเลยครับดอกนี้ออกไปเลยเราจะพบว่าข้างในเนี่ยมันจะมียอดเกสรเพศเมียอยู่ฝักเมล็ดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันอยู่ใต้ดินเขาก็เรียกว่าถั่วดินบางครั้งก็จะต้องมีการถักต้นนะครับว่าล้มไหมนะครับถ้าไม่ล้มก็จะเป็นต้นที่ดีครับวันนี้มองโลกมองเกษตรจะพาท่านผู้ชมมาพบกับพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญนะครับตอนนี้เราอยู่ในแปลงของไร่สุวรรณนะครับก็เรามาดูกันว่าพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันครับงาเนี่ยเป็นพืชทางด้านโภชนาการนะครับที่กินเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้เรามารู้จักงามากขึ้นหน่อยว่าการปลูกงาหรือการปรับปรุงพันธุ์งาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินนะครับก็อาจารย์ครับไอแปลงที่เราอยู่นี้เป็นพันธุ์งาของภาควิชาพืชไร่นาใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์งาดำมก.18นะคะซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.วัฒนาวงศ์ใหญ่นะคะแล้วก็ทีมงานค่ะอาจารย์วัฒนาวงศ์ใหญ่ก็เป็นผู้นักปรับปรุงพันธุ์งาของภาควิชานะครับก็งาเรามี2แบบก็คือมีงาขาวกับงาดำค่ะครับอันนี้เป็นงาดำสังเกตก็คือความแตกต่างของพันธุ์งานี้จากกับพันธุ์อื่นๆเป็นยังไงครับงามก.18นะคะจะมีลักษณะเป็นต้นลำต้นเดี่ยวไม่แตกกิ่งแล้วก็คุณภาพเมล็ดดีมากตอนฝักสุกแก่เนี่ยฝักมันจะเป็นลักษณะฝักแตกนะคะซึ่งจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะเหลือง2ใน3ค่ะฝักแตกหมายถึงฝักที่เราเห็นนี่คือฝักของงานะครับที่เราเห็นเนี่ยถ้ามันแก่แล้วเนี่ยมันจะแตกตะเข็บข้างจะแตกออกแล้วก็เมล็ดจะร่วงลงดินฉะนั้นวิธีการเก็บเกี่ยวก็ต้องดูเขาเรียกว่าต้องเก็บเกี่ยวที่เวลาเหมาะสมใช่ไหมครับไม่งั้นงามันก็จะตกลงพื้นเยอะนะครับครับนี่เป็นอีกพันงาอีกพันหนึ่งนะครับเป็นงาดำพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับอาจารย์งาดำพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะก็จะมีลักษณะเป็นทรงพุ่มแตกกิ่งนะคะแล้วก็เป็นลักษณะฝักแตกเมื่อสุกแก่เช่นเดียวกันแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือจะมีคุณภาพการบริโภคดีแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะพอพูดถึงคุณภาพบริโภคนี่มันหมายถึงอะไรอาจารย์หมายถึง1มีวิตามินหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็จะถ้าเป็นมก.18จะเป็นลักษณะเมล็ดโตนะคะอันนี้เมล็ดขนาดกลางๆแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะส่วนมก.18เนี่ยจะเป็นงาที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดแค่ชั้นเดียวนะคะเวลาเอาไปแช่น้ำสีจะไม่ลอกค่ะสีก็ยังคงดำเหมือนเดิมเมื่อกี้เราพูดถึงพันมก.18เนี่ยฝักเขาจะแตกเมื่อสุกแก่ใช่ไหมครับแต่พอเรามาถึงพันCM07 นะครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากมก.18ยังไงครับอาจารย์ก็จะเป็นพันที่มีลักษณะฝักต้านทานการแตกหมายความว่าพอเมื่อฝักสุกแก่แล้วนะคะมันจะมีลักษณะที่ปลายฝักเนี่ยจะเผยออกเล็กน้อยแต่ว่ายังคงมีเมล็ดอยู่ภายในเนี่ยประมาณ 95-99% ค่ะก็คือแตกบ้างมีฝักเผยออกนิดนึงเผยออกนิดนึงผลผลิตก็จะร่วงหล่นไม่เยอะเมื่อกี้ฟังภาษาไทยมันจะแปลกๆว่าอะไรนะต้านทานฝักต้านทานการแตกฝักต้านทานการแตกหรือเราเรียกว่า shatter resistant ค่ะคือหลักๆก็คือว่ามันแตกน้อยแตกน้อยก็ยังคงรักษาผลผลิตไว้ได้โอเคค่ะแต่เราก็ยังมีพันธุ์ที่ฝักไม่แตกเลยมีไหมอาจารย์มีค่ะของอาจารย์วัฒนาจะมีอีก2พันธุ์ก็คือพันธุ์4+1กับ4+2ค่ะเราเรียกว่า close capsule ก็ได้หรือว่า non shattering ก็ได้ non shattering เลยก็คือไม่แตกเลยซึ่งไม่มีอยู่ในแปลงนี้นะครับเราไม่ได้ปลูกทดสอบจริงๆแล้วเรื่องฝักแตกไม่แตกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเพิ่มลักษณะพวกนี้ให้กับพันธุ์งานในประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปการได้เนาะอาจารย์ก็ทำให้ลดเรื่องเก็บเกี่ยวให้สะดวกขึ้นลดเรื่องแรงงานเพราะเราจะใช้ไอ้เครื่องจักรกลมาเก็บเกี่ยวได้ที่ผ่านมาได้รับความนิยมแตกต่างกันไหมความนิยมของพันธุ์ CM07 นะคะก็จะนิยมในลักษณะที่เขาเป็นพันธุ์งาที่มีลักษณะฝักไม่แตกปัญหาของการปลูกงาก็คือเราต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวนะคะถ้าเกิดฝักไม่แตกเนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในการเก็บเกี่ยวค่ะแล้วก็สำหรับพันธุ์มก.18นะคะก็จะเป็นพันธุ์งาที่มีลักษณะฝักแตกแต่ว่าได้รับความนิยมเนื่องจากว่าเป็นงาที่มีคุณภาพนิยมปลูกแล้วก็ขายเอาไปทำเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะหรือว่าสแน็คนั่นเองค่ะพันธุ์ที่เราเห็นสีเหลืองๆ2แถวนี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่นำมาจากประเทศจีนนำมาปลูกไว้นี้ซึ่ง
ก็เป็นการปลูกเพื่อให้นิสิตฝึกงานเนี่ยได้เห็นความแตกต่างของพันธุ์ใช่ไหมอาจารย์วัตถุประสงค์แต่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นการปรับตัวเนาะปลูกแล้วไม่เหมาะสมในประเทศไทยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนพันธุ์จีเนี่ยมันมีความเด่นยังไงครับเรื่องฝักของเขาอะครับค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นงานของภาควิชานะคะใน1ข้อเนี่ยมันจะมี2ฝักส่วนของจีนเนี่ยเราจะเห็นว่า1ข้อเนี่ยเขามี3ฝักนะคะก็จะเป็นความแตกต่างซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มในเรื่องของผลผลิตได้ดีนะคะครับก็ถ้าดูก็คือจำนวนฝักก็จะเยอะพอจำนวนฝักเยอะก็คือต้นเมล็ดก็จะเยอะเนาะคิดว่าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่สามารถนำมาปรับปรุงพันธุ์ให้กับพันธุ์ในไทยให้มีฝักเพิ่มขึ้นหรือดกขึ้นได้นะครับเราอยากให้เห็นอีกอันนึงก็คือความต่างกันของพันธุ์นะครับว่าการปรับตัวในแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินเป็นอย่างมากนะครับมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับทางด้านงานะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือสนใจนะครับติดต่ออาจารย์สุจินได้เลยที่ภาควิชาพืชไรนาครับเกี่ยวกับพันธุ์งานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตเรื่องการผสมนะผสมพันธุ์หรือผสมดอกของงานะครับเรียนเชิญอาจารย์วีระชัยเลยว่ามันจะมีวิธีการยังไงครับเริ่มต้นงาเราเรียกว่าเป็นพืชเซลล์นะครับพืชผสมตัวเองพืชผสมตัวเองโดยธรรมชาติเลยครับโดยธรรมชาติของมันจะผสมตัวเองง่ายๆก็คือจะมีดอกเขาเรียกดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเนาะใช่ครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการคุมดอกนะครับอันนี้ง่ายมากเลยครับหลอดกาแฟหลอดน้ำดื่มหลอดน้ำลมนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นลวดเหล็กอ่อนๆเนี่ยครับเพื่อที่จะมาประคองกับต้นไว้อีกส่วนหนึ่งที่เราปิดท้ายไว้เนี่ยคือสำลีครับสำลีเนาะแล้วก็ปิดท้ายไว้ครับป้องกันเกสรเพศผู้จากต้นอื่นเนี่ยมาเข้ามาผสมแล้วเราในแปลงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแมลงเรื่องอะไรด้วยถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยแมลงพาเกสรเพศผู้จากต้นอื่นมาแน่นอนอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าคิดเป็นเงินก็อาจจะไม่ถึงบาทเราก็สามารถเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ได้แล้วนะครับทีนี้วิธีการครับเราต้องเลือกดอกที่มันยังไม่บานนะครับถ้าเราดูนะเราดูตรงนี้ครับเราจะเห็นเลยครับว่าดอกอันนี้บานไปแล้วส่วนดอกนี้ยังไม่บานนี่แหละครับในช่วงเย็นๆไม่บานเย็นๆนะครับอากาศดีๆนะครับเราก็จะมีความสุขกับการทำงานด้วยเราก็มาเลือกดอกที่มันยังไม่บานนะครับแล้วมันก็จะพร้อมที่จะบานในวันรุ่งขึ้นวิธีการของเรานะครับมือซ้ายประคองไว้มือขวาก็ดึงออกเลยครับดอกตรงนี้ออกได้เลยเราจะพบว่าข้างในเนี่ยมันจะมียอดเกสรเพศเมียอยู่ข้างบนนะครับที่เราสติกมาครับมันจะมีแยกเป็น2แฉกนะครับถ้าเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับมันจะเห็นนะครับแล้วก็จะมียอดมันที่เราเรียกว่าสติกมานะครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่เราจะต้องทนุถนอมมันครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเนี่ยแหละครับคลุมมันเลยครับคลุมดอกมันนะครับโดยวิธีการก็คือเสียบเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็เสียบเข้าไปในหลอดนี่แหละครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็เอาลวดเนี่ยหนีบไว้นะครับไม่ให้มันหลุดจากต้นแค่นั้นครับเนี่ยครับอันนี้คือเสร็จแล้ว1ดอกนะครับในการที่เราจะผสมพันธุ์เราคงไม่ทําดอกเดียวเพราะมันมีโอกาสเฟลนะครับมีโอกาสพลาดเราก็ต้องใช้หลายๆดอกหน่อยนะครับแล้วก็พันธุ์ที่เราเลือกผสมด้วยว่าเราต้องการผสมระหว่างพันธุ์ที่1กับพันธุ์ที่2เนี่ยเราต้องการเอาลักษณะดีของพันธุ์แม่มาลักษณะ1พันธุ์ดีของจากพันธุ์พ่อมาอีกลักษณะ1อันนี้คือเป็นการรวมพันธุกรรมระหว่าง2พันธุ์เข้ามาในลูกที่มันจะเกิดขึ้นที่เรากำลังจะผสมพันธุ์ในวันต่อไปนั่นเองนะครับที่อาจารย์วีระชัยสาธิตไปก็คือเป็นการตอนดอกเนาะอัตราการผสมติดจากที่อาจารย์ทำเนี่ยผสมสัก100ดอกติดสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ผมทำนะครับ100ครับ100ครับเป็นไงล่ะไม่มีหลุดไม่มีร่วงเลยไม่มีครับการที่เราจะประสบความสำเร็จว่าเรามือดีในการผสมพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องมีการซ้อมแรกๆนะครับแรกๆที่ทำเนี่ยก็เฟลบ้างครับเฟลบ้างทำดอกช้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ผสมไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเกสรเพศผู้ครับดูข้างในก่อนว่าในดอกที่เราดึงออกไปเมื่อกี้เนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเราก็ง่ายเลยครับมือฉีกดูเลยครับในดอกมันเนี่ยมันจะมีเกสรเพศผู้อยู่ครับแล้วเราก็จะมองเห็นชัดๆเลยที่เห็นก็คือแอนเทอร์ที่มันยื่นออกมาเนี่ยครับข้างบนเนี่ยครับจริงๆแล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆนะก็จะมีทั้งหมด4อันนะครับมี4อันเมื่อเราต้องการที่จะผสมพันธุ์เนอะระหว่างพันธุ์ A กับพันธุ์ B หรือว่าพันธุ์ P1 กับพันธุ์ P2 ในปรับปรุงพันธุ์เราใช้โค้ดง่ายครับ P1 P2 P1 คือพันธุ์แม่ P2 คือพันธุ์พ่อครับเวลาเราเขียนเราต้องมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้คือเรียกว่าแท็กครับแท็กหรือว่าป้ายชื่อที่เราต้องการที่จะบันทึกมันลงไปครับว่าเราผสมอะไรกับอะไรเข้าไว้ในนี้ครับซ้ายมือคือพันธุ์แม่ครับแล้วก็สัญลักษณ์ X นี่คือการผสมครับหรือว่าสัญลักษณ์คู่เนี่ยคือการผสมข้ามครับแล้วก็ P2 นี่คือพันธุ์พ่อครับวิธีการเขียนแบบนี้เป็นสากลนะครับเพราะว่าซ้ายมือเป็นพันธุ์แม่เราให้คำว่า Lady First ครับ
เป็นสากลเขียนอย่างนี้เราจะรู้กันทั่วโลกครับเราใช้ดินสอในการเขียนแท็กลงไปเพราะว่าเราทำงานอยู่ในฟิลนะครับสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีฝนตกมีอะไรก็ตามถ้าเราใช้ปากกาลบเลือนแน่นอนเราต้องใช้ดินสอครับมันจะได้ไม่ลบเลือนนะครับก็แนะนำว่า 2B ขึ้นไปเราก็คล้องในตำแหน่งที่บนหรือว่าล่างก็ได้หรือว่าคล้องเข้าไปกลางดอกเลยก็ได้ของมันเนอะเราก็คล้องไปเลยเนี่ยครับจากนั้นไปหยิบเกสรเพชรผู้จากต้นพ่อมานะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับดึงมันออกมาเราก็เลือกดอกที่บานกำลังบานเลยนะณตอนนั้นกำลังบานเลยเราก็ดึงออกมาครับดึงออกมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็รู้แล้วครับข้างในมีเกสรเพชรผู้อยู่ข้างในใช่ไหมครับเราก็ฉีกตัวกลีบดอกทิ้งนิดหนึ่งครับเนี่ยครับแล้วมันจะมีเกสรเพชรผู้อยู่ค้างอยู่ข้างในนะครับจากนั้นเราถือไว้นะครับถือไว้แล้วเราก็แกะตัวที่เราครอบไว้เนี่ยครับก็ดึงออกฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวที่เราดอกตัวผู้ครับที่เราเมื่อกี้เรามาเนี่ยมาป้ายกันเลยนะครับให้ตัวละอองเกสรหรือที่เรียกว่าพอลเลนนะครับให้มันติดอยู่กับตัวสติกมาเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็รีบคลุมดอกอันนี้ไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกสรเพชรผู้จากที่อื่นมาผสมอีกนะครับแค่นี้ครับอันนี้คือเสร็จแล้ว1ดอกที่เราต้องการผสมตอนนี้เราอยู่ในแปลงถั่วลิสงนะครับแล้วอยู่กับอาจารย์เจษดาอุตระพันธ์นะครับอาจารย์ทำวิจัยถั่วลิสงมากี่ปีแล้วครับอาจารย์น่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์ก็จะมีพันธุ์ที่ออกมาแล้วถูกไหมครับก็เป็นพันธุ์แนะนำให้กับเกษตรกร 2,000 นะฮะพันธุ์แรกก็เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์โกแก่40อีกพันธุ์นึงก็คือเกษตรศาสตร์สวก1เกษตรศาสตร์สวก1สมัยก่อนเราเรียกชาวบ้านเรียกว่าถั่วดินอ๋อครับทำไมเรียกว่าถั่วดินครับอาจารย์ครับจริงก็ต้องบอกว่าที่เรียกว่าถั่วดินเนี่ยเพราะว่าผลผลิตเนี่ยเขาอยู่ใต้ดินฮะเดี๋ยวผมถอนให้อาจารย์ดูเอ๊ะครับจะเห็นว่าฝักเมล็ดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทั่วไปเขาก็เรียกว่าถั่วดินอาจารย์ปกติฝักนี่มันต้องมาจากดอกแล้วดอกมันอยู่ใต้ดินได้ไงอาจารย์ครับจริงๆดอกเนี่ยก็อยู่บริเวณบนลำต้นปกติเนี่ยนะฮะจะอยู่บริเวณข้ออะไรต่างๆหลังจากที่ถั่วลิสงออกดอกแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีเขาเรียกตรงนี้เรียกว่าเข็มนะฮะหรือเป๊กนะครับนะคล้ายๆรกเนี่ยแหละฮะแล้วก็ยื่นออกไปเล็กๆตัวนี้ที่ยังไม่เป็นฝาแล้วก็เมล็ดนะครับก็จะถูกพัฒนาที่ใต้ดินที่ปลายเป๊กนะครับใช่ครับหลังจากที่ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันไม่ลงดินมันก็จะไม่เป็นฝักนะครับใช่ครับฉะนั้นเวลาเราปลูกถั่วลิสงเนี่ยถ้าพูนโคนดีๆผลผลิตก็จะดีถูกไหมจ๊ะมีแนวโน้มให้ผลผลิตได้ดีขึ้นครับเป็นนี่เป็นแปลงฝึกงานของนิสิตภาควิชาพืชไร่นาที่เห็นเนี่ยเหลืองๆนี่อาจจะเป็นต้นที่ยังไม่สมบูรณ์นักเพราะว่ามันเป็นขาดพวกจุลธาตุเนาะถ้าเราเห็นอาการแบบนี้เราต้องฉีดแร่ธาตุมาช่วยบ้างนะครับเช่นเฟติลอนอะไรต่างๆสังกะสีเหล็กอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ที่บริโภคกันในบ้านเราหลักๆก็จะเป็นถั่วลิสงขนาดเมล็ดกลางแล้วก็ขนาดเมล็ดโตถั่วลิสงขนาดเมล็ดกลางเนี่ยนะเกณฑ์ของมันก็คือใช้น้ำหนัก100เมล็ดในการจัดแบ่งถ้าเป็นเมล็ดกลางเนี่ยน้ำหนัก100เมล็ดเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 35-60 กรัม100เมล็ดหมายถึงว่าเราเอาเมล็ดถั่วมาที่แห้งแล้วเอาไปช่างมาช่างดูถ้ากลางนี่อยู่ระหว่างเท่าไหร่นะ35-60 กรัม35-60กรัมแต่ถ้าเป็นกลุ่มเมล็ดโตเนี่ยน้ำหนักก็จะมากกว่า60กรัมนะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์จัดแบ่งของกรมวิชาการเกษตรทั่วไปนะซึ่งพันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ย 4,000 นี้ก็จะเป็นกลุ่มถั่วเมล็ดปานกลางน้ำหนักก็จะราวๆ 50-55 กรัมเป็นถั่วลิสงพันธุ์ไทยนาน9ก็เป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตรพันธุ์ถั่วลิสงที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ส่วนพันธุ์ถัดไปเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยภาควิชาพืชไร่นาถั่วลิสงเมล็ดขนาดกลางเป็นลูกของพันธุ์ไทยนาน9นะฮะคุณภาพแรงต่างก็จะใกล้เคียงกันให้ผลผลิตสูงนะครับกว่าพันธุ์ไทยนาน9นะส่วนอีกพันธุ์นึงเป็นพันธุ์ที่3อันนี้ก็เป็นพันธุ์ขอนแก่น5ก็เป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตรเช่นเดียวกันมีลักษณะเด่นก็คือเมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าไทนาน9นะครับแล้วก็จะเป็นโรคน้อยกว่าไทนาน9นะฮะส่วนพันธุ์สุดท้ายนะฮะพันธุ์ที่4ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยภาควิชาพืชไร่นามีจุดเด่นก็คือจะทนต่อโรคยอดไหม้ได้ดีกว่าพันธุ์ไทนาน9และขอนแก่น5นะครับที่เราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะอยากให้มันเป็นถั่วเอาไปทำขนมอบกรอบเอาไปใส่กระป๋องเอาไปใส่บรรจุพันธุ์ครับครับแต่ถ้าเมล็ดโตที่ส่วนใหญ่มันจะเคลือบได้ยากครับจะเคลือบได้ยากกว่าแต่เมล็ดโตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอามาไปทำอบแห้งถั่วอบก็จะต้องแกะฝักออกมาแล้วเอาเมล็ดไปแปรรูป
พันธุ์ที่เรามีอยู่ 4,000 เนี่ยมันก็จะมีพันธุ์ที่ทนโรคนะฮะแล้วก็พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนะครับโรคในที่นี้อาจารย์หมายถึงโรคอะไรครับที่เราปรับปรุงพันธุ์มาเนี่ยเราอยากให้พันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ให้มันทนโรคยอดไหม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสนะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันจะทำให้ผลผลิตถั่วลิสงเนี่ยลดลงกว่า 50% เพราะว่ามันจะระบาดในช่วงที่ถั่วลิสงกำลังออกดอกนะครับพอระบาดแล้วเข้าทำลายแล้วต้นถั่วลิสงก็จะตายฮะแต่เดิมเราไม่มีพันธุ์ต้านทานโรคนี้ใช่ไหมจันก็จะมีพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเมล็ดโตก็คือพันธุ์ขอนแก่นโหกแต่ว่าเมล็ดปานกลางเนี่ยยังไม่มีมันเราก็เลยพัฒนาพันธุ์ที่เป็นเมล็ดกลางเมล็ดกลางที่มีทนต่อโรคยอดไหม้ยอดไหม้ครับครับซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วครับก็คือ 2,000 ที่ออกมาปกติเราปลูกจนเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับครับก็ถ้าปลูกในฤดูฝนก็จะใช้เวลาประมาณ100วัน100วันครับแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งก็คือช่วงธันวาหรือการปลูกหลังนาเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาราวๆ120วัน120วันนานหน่อยครับนานหน่อยมันมีพันธุ์หนักพันธุ์เบาไหมในถั่วลิสงมีครับมีบางพันธุ์เนี่ยก็เก็บเกี่ยวได้เร็ว90วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับถ้าสมมติคนอยากจะเริ่มปลูกถั่วลิสงเนี่ยปกติเราจะแนะนำระยะปลูกสักประมาณเท่าไหร่จริงๆระยะมาตรฐานทั่วไปนะฮะก็จะระยะระหว่างถ้าปลูกแถวเดียวก็จะใช้ระยะระหว่างรอง50เซนระยะระหว่างต้น20เซนแต่ถ้าปลูกคล้ายๆแปลงผักเนี่ยก็จะปลูกเป็นแถวคู่ระยะระหว่างแถวคู่เนี่ยก็จะ20เซนระหว่างต้นก็20เซนเช่นเดียวกันถั่วลิสงผลผลิตเฉลี่ยทั่วๆไปประมาณเท่าไหร่ครับต่อไร่กี่กิโลกรัมต่อไร่ครับอาจารย์ถ้าผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยราวๆ260 260ครับแต่ถ้าแปลงเกษตรกรทั่วไปก็ราวๆ300 300ถ้าระดับดีเลยเนี่ย500 600ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ถั่วลิสงได้ผลผลิตดีเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างครับจริงการเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่เหมาะกับพื้นที่ครับแล้วก็ขอให้พันธุ์นั้นเนี่ยทนโรคที่เป็นปัญหาในเฉพาะพื้นที่นั้นๆถ้าดินอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีการให้น้ำได้ยังไงก็เกิน500ครับแปลงเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นโรคใบเป็นจุดๆๆๆเงี้ยเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าครับจริงก็เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรานะฮะก็เป็นเค้าเรียกโรคใบจุดซึ่งก็จะมาพร้อมกับโรคราสนิมซึ่งโรคนี้เนี่ยที่จะระบาดมากๆก็จะเป็นช่วงฤดูฝนทีนี้นี่ว่าถามว่าพันธุ์ถั่วทั่วไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะทนทานต่อโรคเหล่านี้ได้นะครับก็คือเป็นแต่ก็ยังให้ผลผลิตสังเกตนะครับก็ยังดกก็ยังปกติก็ไม่จําเป็นต้องฉีดยาก็ปล่อยได้เลยซึ่งดีด้วยซ้ําบางทีชาวบ้านชอบเพราะใบมันสลัดร่วงหมดชาวบ้านเห็นต้นก็ถอนได้ง่ายหรือไม่ใช้เครื่องจักรถอนก็ถอนได้ง่ายในการที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะต้องมีการสุ่มดูความสุกแก่ก่อนนี่ฝักที่แก่เนี่ย ก็จะต้องแกะดูฮะถ้าสีฝักเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนั่นแสดงว่าแก่แล้วแต่อันนี้เนี่ยสีฝักข้างในครับครับด้านในสีเปลือกถ้าสมมติมี10ฝักเป็นฝักที่แก่สัก7ฝักก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะสาธิตเรื่องการผสมดอกถั่วลิสงทำอย่างไรนะครับเวลาผสมถั่วนี่เราผสมในกระถางในกระถางครับแต่วันนี้พอดีมีดอกให้เราก็จะให้อาจารย์ช่วยสาธิตให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเอ้ยไอการผสมถั่วเนี่ยมันทำอย่างนี้นี่เองจะได้พันถั่วปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำหมันนะฮะเราก็จะทำในช่วงเย็นแล้วก็จะต้องเลือกดอกที่มันยังไม่บานอันนี้คือดอกที่เหมาะสมนะครับสำหรับที่จะทำหมันนะฮะในถั่วลิสงวิธีการก็ง่ายๆแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วเราก็จะดึงเอาพวกเกสรเพศผู้อะไรต่างๆจากดอกนี้นะครับออกมาอ้าวน่าจะหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือเฉพาะอวัยวะรองรับของเพศเมียนะฮะรองรับละอองเกสรเขาเรียกว่าสติกมาอยู่ตรงนี้ตรงกลางจนข้างเล็กนิดนึงเนี่ยนะเดี๋ยวผมชี้นี่ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะฮะโอเคนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเอาเกสรเพศผู้ออกหมดละจะเหลือเฉพาะอวัยวะเพศเมียอย่างเดียวนี้ก็เป็นดอกของพันธุ์พ่อนะฮะที่เราจะเอารองเกสรไปผสมกับพันธุ์แม่นะครับนะฮะจะเห็นเหลืองๆที่เป็นนะฮะโอเคนะฮะแล้วนี้เราก็จะเอาไปผสมกับพันธุ์แม่นะครับแล้วนี่ฮะอันนี้คือสติกมาของดอกพันธุ์แม่รองเกสรของพันธุ์พ่อจิ้มไปที่สติกมาของเขานะครับให้ลองเกสรติดอยู่ที่สติกมาโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดานะครับที่มาให้ความรู้ทางด้านถั่วลิสงกับเราหรือถั่วดินเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรา
ราอยู่หน้าแปลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแปลงนี้เนี่ยเราออกแบบไว้สำหรับปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อาหารสัตว์ไว้32,000ค่ะ32,000การค้านะครับก็คือรวมจากหลายๆบริษัทเนาะมาจากบริษัทแล้วก็มาจากของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเองด้วยค่ะกว่า 5-6 บริษัทนะรวมๆกันนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือ1นะครับเพื่อให้เขาเก็บข้อมูลเป็นนะครับว่าเก็บมาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิตินะครับว่าพันธุ์ไหนมีน้ำหนักเป็นยังไงแตกต่างกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันที่2ก็คือเพื่อที่จะให้รู้จักลักษณะเด่นๆของพันธุ์ต่างๆซึ่งแปลงที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าแปลงทั้งหมดเนี่ยเป็นพันธุ์เดียวกันใช่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์สุวรรณ5819นะคะพันธุ์ดีของไร่สุวรรณค่ะหรือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเราจะไปดูพันธุ์ข้างในกันไปดูว่าลักษณะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีเป็นยังไงอะคะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแปลงเขาเรียกปลูกทดสอบพันธุ์นะครับที่สำหรับให้นิสิตได้เรียนรู้ได้สังเกตพันธุ์นะอันนี้คือคันข้าวโพดอาหารสัตว์เนาะใช่ค่ะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะใช้ประโยชน์จากเมล็ดแห้งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวค่ะนี่อีกสักกี่วันได้อาจารย์คิดว่าอันนี้น่าจะอยู่อีกประมาณ20วันค่ะอีก20วันก็จะเก็บเกี่ยวนะครับข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ดีเนี่ยเราจะมีลักษณะไหนบ้างครับที่เราจะพิจารณาครับจันขั้นแรกที่เราเห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นโรคทางใบอะนะคะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าปีนี้อะฝนเยอะก็เลยเห็นโรคที่ทั่วๆไปก็จะเห็นโรคที่เกิดกับข้าวโพดเยอะมากน้อยต่างไปที่พันธุ์นะคะทีนี้อย่างโรคทางใบเนี่ยปัญหาก็คือถ้าเกิดมันเป็นโรคมากต้นก็จะความเขียวจะน้อยลงเกษตรกรก็จะไม่ค่อยชอบสังเคราะห์แสงก็จะไม่ดีใช่ไหมผลผลิตก็จะต่ำนะครับอันนี้แต่ละเบอร์เราก็จะปลูกทั้งหมดเราเรียกว่าแต่ละพันธุ์เนาะก็จะปลูกทั้งหมด4แถวค่ะค่ะแถวยาว5เมตรค่ะแล้วก็ปลูกทั้งหมด3ซ้ำเพื่อเอาไว้ให้อาจารย์ได้สอนวิเคราะห์สถิติด้วยค่ะลักษณะที่ดีก็น่าจะเป็นฝักใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ดูแล้วส่วนใหญ่เป็นฝักเดี่ยวแล้วก็ฝักใหญ่เนาะค่ะก็จะเป็นผลผลิตมาก่อนแล้วก็ความสูงฝักก็มีความสำคัญถ้าฝักสูงเกินไปก็จะทำให้เวลาที่ต้นเริ่มแก่ลมพายุมาเนี่ยมันจะล้มได้ง่ายค่ะแล้วก็หักล้มยากก็คือบางครั้งก็จะต้องมีการผักต้นนะครับว่าล้มไหมนะครับถ้าไม่ล้มก็จะเป็นต้นที่ดีนะครับก็คือระบบรากแข็งแรงนะครับอาจารย์นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเปลือกหุ้มลักษณะเปลือกหุ้มฝักที่ดีเพราะว่าปลายฝักอยู่ตรงนี้แล้วเปลือกหุ้มเกินขึ้นมาค่ะปลายฝักคืออยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เปลือกหุ้มเกินมามันก็จะทำให้น้ำเข้ายากเนาะใช่ค่ะอีกอย่างนึงข้าวโพดเนี่ยไม่เหมือนกับต้นเมื่อกี้เราดูงากับถั่วลิสงเนาะข้าวโพดนี่ถือว่าเป็นพืชผสมข้ามพืชผสมข้าวก็คือมีดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียแยกตำแหน่งกันนะที่เราเห็นเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้เนี่ยเขาเรียกฝักข้าวโพดตัวเนี้ยไอ้นี่คือดอกตัวเมียเคยเป็นดอกตัวเมียมาก่อนไอ้นี่ก็คือไหมนี่ก็คือเป็นสไตล์เนาะใช่ค่ะเป็นสไตล์ก็คือสติกมาก็คือเป็นก้านชูเกสรตัวเมียนะครับหนึ่งไหมนี่ก็คือ1ดอกนะฉะนั้นในนี้ก็ถือว่าเป็นหลายดอกฉะนั้น1เมล็ดเนี่ยจากเดิมเคยเป็น1เมล็ดของข้าวโพดเนี่ยเดิมก็คือ1ดอกนะครับนี่คือดอกตัวเมียดอกที่เราเห็นดอกข้าวโพดข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าดอกตัวผู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าทัสเซลนะอันนี้คือดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียมันอยู่แยกกันแบบนี้เขาเรียกดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือดอก1ดอกไม่มีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันฉะนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพืชผสมข้ามฉะนั้นวิธีการปรับปรุงพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกับงากับถั่วลิสงนะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็จะสอนเด็กด้วยฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกโมดูลหรือว่าเป็นส่วนของปรับปรุงพันธุ์ซึ่งมีนิสิตอยู่กลุ่มนึงที่เรียนปรับปรุงพันธุ์โดยเฉพาะใน18วันนี้นะครับเราก็จะสอนเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เรื่องการคัดเลือกพันธุ์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะเป็นต้นนะครับครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มองโลกมองเกษตรได้มาเยี่ยมชมนะครับแปลงฝึกงานของนิสิตภาควิชาพืชไร่นานะครับที่เราปลูกออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันนะครับว่ามองโลกมองเกษตรเราจะนำเสนออะไรที่เป็นเรื่องดีๆให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพบกันครับ